วัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดนะคะความในใจซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเห็นขวัญออกนอกบ้านไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นคงจะรวยนะคะและไม่ต้องรอความผิดพลาดของขวัญนะคะทำเป็นเก่งทำคลิปวิดีโอขวัญมั่นใจเลยว่าหลายๆคนกำลังรอเน็ตแนมขวัญอยู่ว่าหรือว่าขวัญคิดไปเองนะคะเพราะว่าเห็นขวัญใส่ผ้าคลุมผมแบบนี้ตลอดมันต้องมีสักวันนึงแหละที่อีฉันเนี่ยจะถอดผ้าคลุมผมแล้วให้ทุกคนเห็นผมขวัญมันจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าขวัญมั่นคงในสิ่งที่ขวัญยึดถืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมารอเน็บแนมขวัญซ้ำเติมขวัญมันก็เหมือนกันกับเรานี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งขวัญบอกเลยว่ามันเป็นความในใจที่ขวัญเก็บไว้นานแล้วนะคะจริงๆอ่ะขวัญไม่อยากจะมาพูดหรอกเพราะว่าขวัญไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้มันไร้สาระมากสำหรับขวัญนะคะแต่ขวัญอยากจะมาบอกความในใจนะว่าการที่ทุกคนเห็นการใช้ชีวิตขวัญแบบนี้นะคะขวัญอยากจะให้ทุกคนได้รู้จริงๆว่าการใช้ชีวิตขวัญกับสามีมันเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำเราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะคะเราเป็นของเราแบบนี้จริงๆถ้าคนที่รู้จักตัวตนเคยเห็นขวัญจริงๆเขาจะรู้ว่าขวัญเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นอดีตมันก็คืออดีตนะคะปัจจุบันตอนนี้กับอนาคตมันก็คือปัจจุบันกับอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญอยากจะบอกทุกคนไว้นะว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นมันก็คือความจริงในชีวิตที่ขวัญเป็นนะคะคืออะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆในชีวิตขวัญขวัญจะไม่ค่อยเอามาทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีกับตามขวัญไปด้วยหรอกนะคะนะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่มันไม่ดีขวัญพยายามจะไม่พูดถึงมันเกี่ยวกับตัวขวัญเกี่ยวกับชีวิตขวัญแง่อะไรที่มันไม่ดีในชีวิตจะเอามาให้ทุกคนจะเอามาให้คนอื่นรู้ทำไมนะคะจะมาโชว์ให้สังคมรู้ทำไมว่าเรากำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่เรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เรากำลังท้อเรากำลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่มันไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าถึงบอกไปใครก็ช่วยเราไม่ได้มนุษย์ก็ช่วยเราไม่ได้ผู้ที่ช่วยได้ก็คือผู้สร้างเรามาก็คืออัลเลาะห์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่เข้ามาดูชีวิตขวัญเนี่ยอาจจะแบบโอ้อิจฉาเนาะขวัญได้ไปโน่นไปนี่ไปนั่นมีสามีดีเนาะสามีแบบพาเที่ยวพาไปโน่นไปนี่ไปนั่นใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นความโชคดีของขวัญที่สามีนะคะเป็นคนดีที่เข้าใจในตัวขวัญนะคะนะคะขวัญก็อยากให้หลายๆคนโชคดีเหมือนขวัญเหมือนกันที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วสามีเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าการที่มีคนเข้าใจเรามันก็ต้องมีคนไม่ชอบเรามีคนเกลียดเราอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้สัมผัสว่าคนคนนั้นเขาแบบเกลียดเราโดยตรงแต่มีแน่ๆนะคะมีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดแต่ขวัญก็เข้าใจแหละสังคมปัจจุบันมันห้ามใครไม่ได้นะคะความคิดของใครความคิดของมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่นะคะชีวิตขวัญเป็นแบบนี้ขวัญบอกเลยนะคะว่าขวัญมีความสุขดีขวัญภูมิใจในสิ่งที่ขวัญมีนะคะขวัญพอใจในสิ่งที่ขวัญมีในทุกๆวันนะคะถึงแม้ว่าจะยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะคะสามีดีกับเรานะคะเราดูแลสามีดีนะคะเป็นภรรยาที่ดีก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่โชคดีแล้วสำหรับตัวขวัญนะคะขวัญก็อยากจะฝากไปถึงใครหลายๆคนเนาะว่าเหมือนที่ขวัญเคยบอกถ้าเกิดว่ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วทำให้มันสุดนะคะทุกคนคะทำในสิ่งที่เราทำได้ให้มันสุดทำให้จริงทำให้ได้อย่ามาแค่แบบเลาะๆเละๆอย่ามาแค่แบบว่าเล่นๆยังไงฉันก็ต้องกลับบ้านฉันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดอย่างนั้นเราสามารถคิดได้แต่ว่าณตอนที่เรามาเราทำเนี่ยมันคิดแบบนั้นไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะก้าวข้ามจุดหนึ่งมาแล้วเราจะกลับเทิร์นรถคือเขาเรียกว่าอะไรยูเทิร์นรถอ่ะกลับไปในทันทีที่เราตัดสินใจมันทำแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้าตัดสินใจมาแล้วว่าอะไรอะไรมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นขวัญอยากจะบอกว่านี่แหละมันก็คือชีวิตขวัญนะคะให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเห็นขวัญเป็นแบบนี้คอยดูนะว่ามันต้องมีวันที่ขวัญล้มแหละอะไรที่ขวัญล้มที่ขวัญพลาดขวัญจะไม่เอามาโชว์ให้ใครดูหรอกและขวัญจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีที่มันผิดต่อศาสนาขวัญก็จะไม่เอามาแชร์ให้กับทุกคนได้รับรู้หรอกนะคะขวัญจะไม่บอกเด็ดขาดว่าขวัญเป็นอะไรทำอะไรยังไงนะคะเหมือนกันกับการที่แบบขวัญใส่ผ้าคลุมผมแล้ววันมาอยู่ๆวันนึงขวัญต้องถอดผ้าคลุมแล้วแบบต้องมาโชว์ให้ทุกคนเห็นมันจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอดูต่อไปนะคะว่าชีวิตขวัญมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งอะไรที่มันดีขวัญก็จะมาแชร์จะมาพูดให้ทุกคนฟังแต่ว่าถ้าอะไรมันไม่ดีขวัญก็จะคือทิ้งมันไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บมันมาใส่ใจนะคะสำหรับความในใจขวัญก็มีแค่นี้จริงๆนะคะขวัญก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะการที่เราเจออะไรที่มันลบๆเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันก็เป็นบทเรียนของเรานะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เก็บเอามาเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันอะไรที่มันไม่ดีเราก็เอามาเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในสังคมณปัจจุบันนี้ไม่ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่ที่เราอยู่ณปัจจุบันเราไปที่ไหนเราก็เจอนะคะสังคมมนุษย์เราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงกำลังจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นขวัญฝากถึงทุกคนนะคะขอให้ข้อความนี้มันไปถึงทุกคนที่กำลังท้ออยู่นะคะขวัญเป็นกำลังใจให้นะคะว่าถ้าเราได้ทำไว้แล้วเราต้องทำให้มันสุดมีแค่นี้จริงๆสำหรับขวัญนะคะกับสามีนะคะนี่แหละความในใจของขวัญสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแค่มาเล่าความในใจให้ฟังแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ